มเข่งเป็นขนมที่อยู่คู่เทศกาลตรุษจีนมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นของไหว้สำคัญที่ต้องมีแต่ปัจจุบันมีร้านที่ทำขนมเข่งขายไม่มากนักสำหรับที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีร้านทำขนมเข่งโบราณที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากในแต่ละปีซึ่งร้านนี้เกิดจากคุณรัตดาอินทรสวัสดิ์ผู้ประกอบการทำขนมเข่งสูตรโบราณได้รวมกลุ่มกับญาติๆและเพื่อนบ้านช่วยกันทำขนมเข่งส่งขายในพื้นที่และต่างจังหวัดในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนซึ่งการทำขนมเข่งโบราณของที่นี่เป็นสูตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีลักษณะเด่นคือเนื้อละเอียดหอมรสชาติไม่หวานมากนักสำหรับขนมเข่งสูตรโบราณของที่นี่มีส่วนผสมคือข้าวเหนียวและน้ำตาลทรายแดงโดยนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำและนำไปโม้หรือบดก่อนที่จะเอาไปใส่ถุงผ้าแล้ววางทับไว้จนแห้งหลังจากนั้นนำแป้งที่ได้ที่มาปั่นรวมกับน้ำตาลทรายด้วยอัตราส่วนซึ่งเป็นสูตรเฉพาะเมื่อแป้งได้ที่ก็นำไปหยดในกระป๋องนมที่ใช้ใบตองรองไว้หลังจากนั้นก็นำไปนึ่งใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงพอได้ที่ก็นำออกมาวางผิงแดดซึ่งจะผลิตได้ประมาณวันละ 1,000 ลูกราคาขายกิโลกรัมละ120บาทมี3ขนาดลูกละ1กิโลกรัมลูกละครึ่งกิโลกรัมและ3ลูก1กิโลกรัมหลังจากนั้นก็เก็บมาบรรจุใส่ลังเพื่อจะส่งให้กับลูกค้าแบบด่วนทันทีซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้มียอดสั่งซื้อทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากสร้างรายได้อย่างงามนางรัตดากล่าวว่าปีนี้มียอดสั่งจองเข้ามาแล้ว 1,000 กิโลโดยประชาชนส่วนใหญ่จะซื้อไปประกอบพิธีไหว้ซื้อไปฝากญาติพี่น้องแม้ว่าปีนี้ส่วนผสมที่ใช้ทำขนมเข่งจะมีการขึ้นราคาแต่ทางเราก็ยังขายราคาเดิมถ้าเอาความตามความจริงก็มันเหมือนปีที่ทุกปีมีทุกปียอดสั่งจองนี่เหมือนทุกปีแต่ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าประจำแล้วก็จะมีมาปะปายนิดหน่อยๆอย่างของเอ็มอะเอ็มคนลงเฟซขายราคาเนี่ยราคานี่เราขายประมาณเท่าไหร่นะครับก็ราคาที่เราส่งคือร้อยละ10จับเลือดดูนะอันนี้เราต้องตักกี่วัน